ฮ่าฮ่าสวัสดีคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับดีสวัสดีคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปิดตัวรถใหม่แล้วกันนะครับผู้ชมครับโอ้โหวันนี้รถดำใหม่นะผมโอเคเปิดตัวกันแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะทำการเอ้ามันซูมไม่ได้นี่วะเดี๋ยวจะพาเปิดตัวรถใหม่แล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังโหนลงไปนะครับจากบริเวณข้างบนนู้นนะครับเพื่อที่จะโหนลงข้างล่างนะครับท่านผู้ชมครับเด้มีกิจกรรมให้เล่นนะครับมีงานให้ทำมีภารกิจให้ทำนะครับผมมีป่าที่สดใสสวยงามนะครับธรรมชาติที่สวยจริงๆนะครับมันดูดเราเข้าไปเลยนะครับผมก็คือรถคันนี้มันรถที่จะเปิดตัวเนี่ยมีน้องคนนึงส่งมาให้เล่นนะครับท่านผู้ชมน้องเขาส่งมาให้เล่นในฟาร์ม19นะครับแต่ว่ารถคันนี้มันจะอยู่ในฟาร์ม19แต่ว่าผมไม่ได้เล่นฟาร์ม19นะครับเกมหลักของผมจะเป็นฟาร์ม22นะครับฟาร์ม19ก็จะแวะไปนิดหน่อยนะครับผมเกมผมหลักของผมคือจะเป็นฟาร์ม22นะครับก็เลยผมก็เลยแปลงมาเล่นในฟาร์ม22มาอัดคลิปในฟาร์ม22แล้วกันนะครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นทุ่งดอกไม้สีชมพูที่สวยงามนะครับผมสวยจริงๆโอเคถึงแล้วไม่มีด่านไหนไม่มีแมปไหนที่สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับเจ้าโอ้โหดินแอ่งน้ำที่สวยสดใสนะครับผมเอาสวิงมาหาไอ้นี่ดีกว่าท่านผู้ชมหาตักพวกแมงดงแมงดาอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านผู้ชมเนาะเออแล้วดูรถของเรากันนะครับโอ้โหไปที่ร้านค้าเลยนี่คือรถดำเห็นไหมเห็นไหมนี่คือ6ล้อดำนะครับก็คือมันอยู่ในฟาร์ม19ผมเลยแปลงมาในฟาร์ม22ก็เลยเล่นเลยแล้วกันนะครับพระเอกเมืองมหาสารคามนะผมน่าจะเป็นรถแจกแหละเนาะนะครับผมอุ้ยเผาขาดอุ้ยเผาขาดน้องเขาบอกว่าเป็นรถของเขานะครับก็เลยหรือว่าผมเอามาจากไหนวะผมลืมอ่ะท่านผู้ชมว่าจะโหลดแล้วผมโหลดมาก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่ะโหลดมาเขาแจกนะเขาน่าจะแจกแหละนะครับผมโอเคไปไม่มีเสียงสตาร์ทเลยวะ กดไอ้กดสตาร์ทปุ๊บเป็นเสียงเครื่องมาเลยอ่ะคือเสียงรถมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะในฟาร์ม22นะเพราะว่าอ๋อนี่เหรอโรงงานแปรไม้เพราะว่ามันเสียงรถมันเหมือนกันนะครับผมนี่เหรอที่แปลงเขาเรียกว่าที่แปรรูปไม้อะนี่เหรอตรงนี้เหรอกดอาร์แล้วทำไมอะแล้วทำไมแล้วไงต่อน่าจะตรงนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่านะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเฮ้ยเข้ามาใกล้ๆครับผมช่วงนี้เออว่ะมีอันนี้ด้วยอันนี้โอ้ที่แปรรูปไม้หมดเลยว่ะอันนี้ออกได้ปะเนี่ยอุ๊ยออกไม่ได้นี่ว่ะนี่ออกไปได้นะครับออกไปได้วิ่งรถแบบผมรู้สึกว่ามันอืดๆเนาะท่านผู้ชมรู้สึกอืดๆว่ะเนาะเสียงแบบดังมากเดี๋ยวรีบไปเอาดินนะครับเดี๋ยววิ่งดินวิ่งดินเอาสิบล้อวิ่งแม่งยังไม่ถึงไหนเลยไอ้เหี้ยผมมาใกล้ๆครับผมช่วงนี้ฮะเหมือนเพลงมันตัดกันยังไงไม่รู้อ่ะเนาะเหมือนเพลงมันตัดส่วนเหมือนเพลงนี้สองเพลงอ่ะใช่ปะใช่เปล่าวะI'm
ไม่ใช่หรอวังในห้างนะท่านผู้ชมไม่รู้จะจบหรือเปล่านะนิยมนิยมพี่แสนนิยมแม่ห้างเฉยว่ะจบจะมีรังที่มาเป็นปัญหาใดใดปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอย่างเลยทำด้วยตัวสาวแม่ห้างนางที่ดำที่ดีที่ดีดูสุขภาพฟังเพลงไปครับฟังเพลงไปพอก่อนเดี๋ยวให้ฟังกันต่อเดี๋ยวตักดินก่อนเปิดประตูดีกว่าไว้ตักดินก่อนเดี๋ยวให้ฟังกันต่อไปลุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงรถนิ่มมากว่ะรถแม่งโคตรเร็วอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยตามมือนะครับท่านผู้ชมมันจะไม่ตามมือเหมือนในเกมเกมอะไรวะคอนสตรักชั่นอ่ะคอนสตรักชั่นนี่ดันคือไปหยุดก็คือหยุดเลยนะครับอันนี้คือแบบเวลาหยุดแม่งก็แบบมีดีเลย์นิดนึงอ่ะต้องกะจังหวะดีๆอ่ะครับนี่อันนี้รถดำใหม่นะครับผมใส่ได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเพิ่งเอามาเล่นครั้งแรกในฟาร์ม22นี่แหละว่าไปครับท่านผู้ชมครับว่าไปครับว่าไปอึ๊บว่าไปเสียงแตกโคตรดีเลยโอ้โหด้านน้ำก็จะไปนะครับอุ้ยทำไมมันใส่ได้เยอะจังวะดินนี่แป๊บเดียวจะหมดแล้วนี่มันจะหมุนตามครับผมมุมกล้องนี้จะหมุนตามนะครับโอ้หมุนโคตรเร็วสวิงอย่างเร็วอ่ะเฮ้ยทำไมมันใส่ได้เยอะจังวะท่านผู้ชมใส่เยอะจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยใส่ได้โคตรเยอะด้วยเฮ้ยมันเยอะอะไรเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยลูกพี่เอ้ย70อ๋อประมาณเอามา 4-5 ตักไป 4-5 ตักไปจัดไป 70% แล้วนิยมนิยมพี่แสนนิยมอ่ะโอ้ยโอ้โหสูงเรื่อยๆว่ะมาเถอะมาสูงแค่ไหนผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าอาร์มผมไอ้บูมเนี่ยผมลงได้อย่างเยอะเลยลูกพี่ดูนะนี่ขนาดลงแค่นี้นี่จิ๊บๆนะครับผมยกล้อได้อีกผมยกล้อได้อีก
ดูละเอ้ยยกอะไรอย่างเยอะผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวหรอกลุงพี่ผมไม่กลัวหรอกนี่ใส่ได้เยอะจริงนะเนี่ยอันนี้เป็นการเอามาใส่ดินครั้งแรกเลยนะท่านผู้ชมเอาละ6ล้อครับผม6ล้อเดี๋ยวพาไปเอาดินไปเทนะครับตอนนี้คือ10ล้อมันขวางทางอยู่นะครับผมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาจอนเดียไปกู้อยู่นะหรือเอาแคทดีน่าจะเอาแคทแหละมองนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยแต่อาร์มันสั้นเนาะมันบุมอาร์มันสั้นไปหน่อยไปเต็มแล้วเดี๋ยวจอดรอเลยมาโอ้โหสวิงอย่างเร็วเลยโอเคไฟเรียบร้อยป่ะเอสวยนะครับเนี่ยสวยอยู่นะท่านผู้ชมจะว่าไปเนาะทรงหน้าเขาตับตับเตี้ยดีนะครับ 100% วิ่งวิ่งชิวเลยว่ะไม่แน่ใจว่าตอบพ่วงได้หรือเปล่านะครับโอ้เวลาเบรกเสียบเลยจะเสียบลาไปสิฟังเพลงไหมคุณดูชอบฟังเพลงหรือไม่ชอบอ่ะพี่แซดนิยมมาระหว่างเดินทางก็เอาสักหน่อยนะฟังเพลงสักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะระหว่างเดินทางเนาะขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมช่วงนี้เจาะไปดันขึ้นเดินสักหน่อยไว้ดันขึ้นเดินสักหน่อยครับน้องขอต่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมก็ไม่มีน้องไปไปแม่หน้าเอาไปแห่ดิเนาะแห่ปุ๊บปุ๊บปั๊มอะไรเงี้ยปุ๊บปั๊มสปีดอะไรเงี้ยเราต้องตรงบีใช่ปะเพราะว่าเราเลี้ยวไปซอยนี้ไม่ได้รถมันตันทางอยู่เราต้องตรงบีมีงานคู่ข้างหน้าด้วยนะครับอ๋อนี่ไงงานอะไรวะเนี่ยซาหรอทำไมเสียงมันสะท้อนดีวะโอ้คุณสาท่านผู้ชมมีงานคุณสาด้วยวะอ๋อกดท่อระบายน้ำนี่ไงปัญหาบ่มีบ่มีปัญหายังเลยทำด้วยตัวตาโอ้แม่ห้างนักที่ดำที่ดีที่ดื้อระบบสัมพันธ์นักที่กุศลไปเลยไปเลยมีทางเลี้ยวไปนี้ด้วยหรออ๋อนี่ไงโอ้ทางจะแคบอีกนะท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าเราสามารถอุ้ยอู้เราสามารถทำทะลุไปได้นะมีเราสามารถทำเองได้นะถนนเนี่ยเราเบิ่งจังหวะดูเฮ้ยเม่งไปทางไหนวะผมงงไปหมดอ่ะโอ้ต้องอ้อมมานี่เลยป่าดิไม่กล้ามานะก็คือเนี่ยกล้ามานะกลัวกลัววิ่งดินอ้อมนะอันนี้คือวิ่งอ้อมนะท่านผู้ชมน่าจะมีทางรถไฟด้วยเนาะอันนี้จะเป็นป่าที่แบบต้นไม้ที่ปลูกนะเป็นต้นไม้ปลูกแล้วกันนะอันนี้
สีเหลืองคืออะไรวะในมินิแมปนะคืออะไรวะอ๋อแผนที่เหรอทำไมเป็นรู้สึกแต่ร้อนวะเฮ้ยเยอะนี่เหรอใช่ปะเออใช่โอ้โหนู่นอ้อมไปนู่นเลยอ่ะสุดแมปเลยอ่ะไม่มีเหมืองด้วยเหรอข้างหน้าไม่เป็นปัญหาอะไรใดเลยไม่ใช่นะไม่ใช่เหมืองเขาเนี่ยไม่ใช่อ๋อเป็นแอ่งน้ำอ๋อผมนึกก็ได้ว่าเป็นเหมืองไม่ใช่นะครับนี่ก็อีกวะเนี่ยน้องฟิล์มลายไทยนะคะแถวลันปัดวันละโอ้โหเดี๋ยวเทศกาลเราคันนี้ไปแห่ท่านผู้ชมเทศกาลนะปิดก่อนเดี๋ยวผมหลงทางแล้วเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหดูทางนี่มันโหดชิบหายเลยเนี่ยดูมีน้ำแม่งไหลมีน้ำไหลตลอดเวลาด้วยเดี๋ยวมันไปทางไหนวะไอ้มาอ๋อมันต้องเลี้ยวซอยนี้นี่วะโอ้โหแล้วผมเลยไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้นี่วะขออนุญาตนะเฮ้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้เฮ้ยข้างหลังเดี๋ยวขออนุญาตกลับรถก่อนแล้วกันนะขับรถก่อนขออนุญาตกลับรถเลยละกันขอกลับเลยละกันไปอย่าตกนะเว้ยอย่าตกนะอุ้ยวิ่งจนหลงทางอ่ะท่านผู้ชมยังไม่ได้ดับเลยเนี่ยอุ้ยทำไมผมตรงมาอย่างนี้วะหลงทางหลงมาท่านผู้ชมลงมาต้องไม่ยอมเหอแหมหลงได้ไงวะทีนี้มันต้องเลี้ยวนี่โอ้นี่คือทางเหรอเนี่ยโอ้นี่คือทางเหรอครับเนี่ยโอ้นี่คือสามชาตินะครับเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าทางบ้าเลยมันตรงวีมันไม่ใช่ทางนี้นี่เป็นคืออะไรครับเนี่ยแม่งหลงชิบหายเลยเนี่ยเอ้าอ๋อนี่มันคือทางเส้นนี้ต่างหากเออว้าวนี่มันทางเส้นนี้ของจริงครับทุกคนนี่เลยไปทางไหนต่อวะเลี้ยวเออนี่มันต้องงี้ดิโอ้โหเออนี่ถูกต้องนี่ก็ถูกเนี่ยบอกว่านี่ก็ถูกต้องแล้วนะท่านผู้ชมนี่เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตนะครับเราจะทำทางเข้าไปในบ้านเราตรงบริเวณนี้แล้วกันแต่ก็จะกลับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดังนั้นเราก็ต้องเอาดินมาดําตรงแถวๆนี้ใช่หรือเปล่าดินมาดําแถวๆนี้นะครับเพื่อสต็อกไว้นะครับทุกท่านครับนี่เราเดี๋ยวอนาคตเราจะทําทางไปนะครับเก็บไม่รู้ดําได้ป่ะนะดําดูก่อนนะซื้อที่ยังวะเนี่ยเฮ้ยยังดีกว่าสึงหลายดําเลยโอเคเดี๋ยวปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกท่านครับโอ้โหแม่กว่าจะมาได้นะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวปิดวิดีโอไว้เพียงตอนนี้เลยนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ